แต่ในสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือเรื่องราวในเชิงกฎหมายเพราะว่าบัตรประชาชนทุกวันนี้ก็ยังใช้นางสาวตั้งแต่เกิดนางสาวมารสีมิ่มกระโทกพูดง่ายๆว่าเกิดมาเนี่ยเป็นหญิงก็อย่างนี้ตั้งแต่กำเนิดแล้วอย่างนี้ตั้งแต่กำเนิดยังเป็นนางสาวอยู่นะฮะแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเองเป็นชายใช่ครับตอนอายุ15-16ค่อยเปลี่ยนตัวเองเป็นชายคือเปลี่ยนยากไหมว่าเมื่อก่อนนี้ใส่กระโปรงวิ่งเล่นแล้วจู่ๆวันนึงก็มาเป็นชายอ๋ออาจจะใช้ชีวิตแบบเป็นทอมก่อนใช่ไหมครับก็ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงปกติทั่วไปฮะจนมาวันนึงก็เรารู้สึกว่าเราชอบผู้หญิงแล้วก็เราก็เหมือนทอมทั่วไปแล้วอยากเป็นผู้ชายก็เลยใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ก็เปลี่ยนโดยไม่ยากนะฮะมีอุปสรรคไหมอุปสรรคล่ะก็จะมีเพื่อนล้อนะฮะมีเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะคือคนไม่ค่อยยอมรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาว่าเราผิดเพี้ยนนู่นนี่นั่นอะไรฮะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องความรักนะครับอุปสรรคเรื่องความรักจะมีไหมเคยมีฮะเคยมีฮะเราให้ความสุขเขาได้ไม่เต็มที่เอาเลยใช่หมายความว่าอันนี้ช่วยไม่ได้เยอะก็ประมาณนั้นครับมันก็มีส่วนมีส่วนเกี่ยวนะฮะมีส่วนเกี่ยวเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุขนะฮะถูกไหมฮะใช่ถูกต้องแทนไม่ใช่ทอมแล้วคือแทนเหมือนผู้ชายนะฮะผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเราเขาก็ไม่ได้รับรู้ว่าเราเป็นทอมนะเขาก็มารับรู้ว่าเอ้ยเราเป็นผู้ชายคนนึงแต่พอคบกันมาเนี่ยณจุดนึงเนี่ยเขามารู้ผู้หญิงทุกคนต้องมารู้ที่หลังอยู่แล้วว่าเฮ้ยอ๋อสองเพศนะแต่หลังจากนี้ไปมากกว่าว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องวัดใจกันไปครับบางทีเราก็น้อยใจตัวเองว่าทำไมมันต้องเป็นเราอะไรเงี้ยก็เคยมีโทษตัวเองอะไรเงี้ยโทษแม่เป็นพ่อแม่มั่งโทษตัวเองมั่งอะไรเงี้ยก็มีคิดมั่งเนี่ยแต่จนวันหนึ่งเราก็มาคิดได้ว่าจริงๆอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเราหรอกมันไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเราไม่ได้เกี่ยวที่แม่ไม่ได้เกี่ยวที่ใครเลยมันเกี่ยวความคิดของตัวเราเองมากกว่าใจล้วนใช่ใจเราใจล้วนๆเขาบอกใช้นางสาวที่เลือกใช้นางสาวไม่อยากใช้เป็นนายเป็นการกลบปมด้อยของตัวเองไม่ฮะจริงๆจริงๆแทนสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นนายได้ตั้งนานแล้วครับเฮ้ยได้เหรอได้ฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าณตอนนั้นแทนด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นนะฮะมันสับสนมันกลัวไปหมดว่าจริงๆเราควรจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนึกภาพมาไหมฮะแทนก็เลยสับสนแทนเลยไม่ให้คำตอบใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เลือกที่จะหายไปเลยแล้วก็ไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ทิ้งการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาณตอนนั้นนะฮะถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อเป็นนายก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วทางเอกสารทะเบียนราษฎรเราเป็นผู้ชายก็เท่ากับเรามีปมด้อยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราชื่อเอกสารเราเป็นนางสาวเราโตมาแบบผู้หญิงแต่ณตอนนี้ตัวเป็นผู้ชายอ้าวเด่นเด่นใช่ไหมเด่นใช่ไหมแล้วเปลี่ยนจากปมด้อยให้มันเด่นไปดีอะไรเงี้ยบอกเรื่องราวของเราให้เขาฟังให้เป็นนิจวิทยาทานอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความสุขดีฮะเจ๋งว่ะเจ๋งมากให้ปรบมือชอบครับเปลี่ยนจากปมด้อยให้เป็นปมเด่นและมีความสุขจากการให้วิทยาทานกับคนที่ไม่ได้รับรู้ใช่แล้วก็ตัวเองก็มีความสุขได้อย่างนี้ใช่ครับใช่ทุกวันนี้ชีวิตดีไหมมีความสุขดีนะครับทำงานมีเงินใช้ชีวิตของเราในสไตล์ที่เราอยากจะเป็นเนี่ยก็มีความสุขดีครับครับทำงานที่ไหนอ่ะขอแวะถามตรงนี้หน่อยตอนนี้แทนรับสักอยู่ที่ประชาชื่นครับอ๋อช่างสักเป็นช่างสักครับใช่เวลาว่างไม่มีลูกค้าแล้วก็ไปขับวินสองจ็อบสามจ็อบครับรายได้ดีแต่ที่สำคัญก็คือลักษณะทางเพศหรือว่าเพศสภาพของเราไอ้ความกำกวมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราเลยว่างั้นน่ะใช่ไหมไม่นะฮะจริงๆเมื่อก่อนอาจจะใช่นะครับแต่หลังจากที่แทนได้สวดมนต์นั่งสมาธิมันทำให้เราได้เห็นภาพตัวเองชัดเจนขึ้นได้เห็นสิ่งรอบข้างตัวเราชัดเจนมากขึ้นแล้วมันสอนให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรแล้วควรจะไปยังไงเราควรจะยึดติดกับอะไรแทนก็เลยจริงๆก็เลยมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปหมดเลย